เจ็บคออย่ามัวแต่กินยาแก้อักเสบเจ็บคอเป็นอาการที่พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัยบางคนเมื่อมีอาการเจ็บคอขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นคออักเสบก็จะซื้อยาแก้อักเสบมากินเองเพียง2-3วันก็ดีขึ้นจึงมีความฝังใจว่าเป็นวิธีดูแลตัวเองที่ถูกต้องก็จะทำแบบนี้ทุกครั้งที่มีอาการเจ็บคอจริงๆแล้วอาการเจ็บคออาจเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เป็นสาเหตุที่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการบำบัดรักษายกเว้นเกิดจากทอนซิลอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียมีไข้สูงเจ็บคออย่างมากและตรวจพบว่าทอนซิลบวมโตและอักเสบมากซึ่งแพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะบางคนคิดว่าอาการเจ็บคอเกี่ยวข้องกับคออักเสบจึงหายาแก้อักเสบมากินโดยหารู้ไม่ว่ายาแก้อักเสบนั้นที่แท้คือยาปฏิชีวนะที่มีประโยชน์ในการบำบัดโรคติดเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเท่านั้นไม่มีประโยชน์ในการแก้อักเสบที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆแต่อย่างใดการใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อเกินจำเป็นนอกจากสิ้นเปลืองแล้วในระยะยาวยังอาจเกิดโทษต่อร่างกายเช่นส่งเสริมให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาการแพ้ยาการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆได้สาเหตุที่พบบ่อยของอาการเจ็บคอข้อ1กรณีเจ็บคอร่วมกับมีไข้คออักเสบจากเชื้อไวรัสไข้หวัดผู้ป่วยจะมีไข้เจ็บคอเล็กน้อยตรวจดูภายในลำคอไม่พบมีทอนซิลโตและผนังคอหอยไม่มีลักษณะอักเสบคือไม่พบว่ามีสีแดงกว่าปกติในกรณีที่เป็นไข้หวัดจะมีอาการเจ็บคอและในลักษณะดังกล่าวในวันแรกๆและต่อมาเมื่อมีอาการน้ำมูกไหลอาการเจ็บคอมักจะทุเลาไปเองทอนซิลอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียผู้ป่วยจะมีไข้สูงเจ็บคอมากกลืนลำบากตรวจดูภายในลำคอพบทอนซิลบวมโตออกสีแดงจัดและอาจมีจุดหนองอยู่บนทอนซิล 2. กรณีเจ็บคอโดยไม่มีไข้โรคภูมิแพ้ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยและมักมีอาการคันคอคันจมูกจามน้ำมูกใสๆร่วมด้วยเวลาสัมผัสถูกสิ่งที่แพ้เช่นฝุ่นละอองเกสรอากาศเย็นเป็นต้นมักมีอาการเป็นหายๆเรื้อรังการระคายเคืองผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยเวลาถูกสิ่งระคายเคืองเช่นสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเป็นต้นเมื่อละเว้นจากสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยๆทุเลาไปเองและน้อยละแผลร้อนในหรือแผลแอฟทัดเมื่อเกิดขึ้นที่คอหอยผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บคออย่างมากจนกลืนและพูดลำบากผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บทั่วลำคอแต่สามารถบอกชี้ได้ว่ามีจุดที่เจ็บตรงไหนได้ชัดเจนอาการเจ็บจะเป็นมากที่สุดใน 3-4 วันแรกหลังจากนั้นจะเจ็บน้อยลงและค่อยๆทุเลาไปได้เองภายใน 7-10 วันโรคกรดไหลย้อนมักพบในวัยกลางคนขึ้นไปส่วนน้อยอาจจะพบในวัยหนุ่มสาวผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยในช่วงหลังตื่นนอนตอนเช้าอาจมีอาการเสียงแหบหรือไอร่วมด้วยพอสายๆก็ทุเลาไปมักเป็นทุกวันเรื้อรังเป็นแรมเดือนหรือจนกว่าจะได้รับการบำบัดรักษาบางคนอาจมีอาการเจ็บลิ้นปี่หลังกินอาหารร่วมด้วยการดูแลตนเองเมื่อมีอาการเจ็บคอสามารถปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ 1. ควรไปพบแพทย์หากมีลักษณะข้อใดข้อ1ดังต่อไปนี้มีไข้สูงและเจ็บคอมากมีน้ำมูกหรือเสมหะข้นเหลืองหรือเขียวมีอาการเจ็บคอทุกวันเกิน1สัปดาห์คลำด้วยก้อนแข็งที่ข้างคอข้อ2หากไม่มีอาการไอไม่มีอาการดังในข้อที่1ก็ควรจะให้การดูแลเบื้องต้นดังนี้ก็คืองดดื่มเหล้าและบุหรี่หากมีน้ำมูกใสหรือมีอาการของโรคภูมิแพ้ให้กินยาแก้แพ้คลอเฟนิรามีนหากมีไข้หรือเจ็บคอมากให้กินพาราเซตามอลครั้งละ 1-2 เม็ดซ้ำได้ทุกๆ6ชั่วโมงคลวกคอด้วยน้ำเกลือโดยผสมเกลือป่น1ช้อนชาในน้ำอุ่น1แก้ววันละ 2-3 ครั้งหากไม่ทุเลาใน4วันก็ควรที่จะไปพบแพทย์ขอบคุณข้อมูลจากหมอชาวบ้าน